พุทธวันสีสีนะครับบอกเลยว่าเดี๋ยวจะพาไปดูอาชีพน่าทึ่งเขาเปลี่ยนทองคำเนี่ยนะฮะทองคำแท่งเนี่ยให้เป็นทองคำเปลวกับผู้หญิงคนนี้ครับน้องเนธธนรัตน์อุทัยค่ะเขามาแล้วต้องมีของดีๆมาฝากแน่ๆครับไปดูเลยครับปาทอล่องทำวันนี้นะคะเนยพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดนครปฐมค่ะและตอนนี้นะคะเนยจะพาคุณผู้ชมมาดูวิธีการทำทองคำเปลวค่ะตอนนี้อยู่กับคุณป้าจิตแล้วค่ะสวัสดีค่ะป้าจิตขาทองคำเปลวทำมาจากอะไรคะทำมาจากทองแท้ 100% ค่ะในการทำแต่ละครั้งนี่เราใช้ทอง2บาทซื้อแบบเป็นทองคำแท่งส่วนมากเราจะซื้อทองแท่งทีละครั้งประมาณ10บาทจากนั้นก็เข้าโรงรีดเขารีดเสร็จก็ออกมาเป็นแบบนี้คุณป้าจิตค่ะอันนี้คือทองแท้ๆเหรอคะใช่ค่ะที่เราได้จากทองคำแท่งใช่ค่ะแล้วไปเข้าโรงรีดแล้วออกมาเป็นแบบนี้ความยาวก็แบบใช่ค่ะได้ประมาณสัก10เมตรเสร็จจากการรีดเป็นแผ่นแบบนี้แล้วค่ะแล้วก็มารอนเรียกว่ารอนตัวกุบค่ะรอนเป็นตัวเล็กๆประมาณ1สแควร์เซนได้ค่ะเสร็จแล้วก็จะมาเรียงใส่กระดาษเป็นทำไมต้องเรียงเป็นตัวกรุบเล็กๆค่ะค่ะเพื่อที่จะไปตีในครั้งแรกให้ทองขยายขึ้นมาประมาณ10เท่าจากที่เราเห็นขั้นตอนของการรอนทองแล้วค่ะคุณแม่คะอันนี้คือขั้นตอนอะไรคะการตีกรุบค่ะตีกรุบนี่คือยังไงอะคะคือการที่เรารอนเป็นตัวเล็กๆประมาณ1สแควร์เซนเมื่อสักครู่นี้ก็มาตีครั้งแรกเราต้องใช้เวลาตีไปนานแค่ไหนคะออกประมาณชั่วโมงกว่าๆถึง2ชั่วโมงค่ะตีอย่างนี้ตีอย่างนี้ต่อเนื่องใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ถ้าเกิดตีพลาดตีไม่ออกทองมีปัญหาก็ต้องขูดออกเริ่มใหม่นับหนึ่งใหม่นับหนึ่งใหม่เริ่มต้นใหม่เลยค่ะทั้งหมดค่ะเมื่อผ่านการตีกรุบครบ1ชั่วโมงครึ่งจากทองแผ่นเล็กๆก็ขยายตัวประมาณ10เท่าแต่ยังไม่จบนะคะเพราะเขาจะย้ายทองที่ขยายตัวไปลงกระดาษฝัดซึ่งมีความใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ตีต่อเนื่องอีก 6-7 ชั่วโมงจนทองขยายตัวเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะเขาก็จะย้ายทองมาลงกระดาษสาเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการตัดทองให้พอดีกับกระดาษแผ่นเล็กๆนั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นต้องเล็งให้ดีค่ะคนตัดนี่ต้องฝึกนานกว่าจะเป็นใช่ไม่ไผ่ตัดอย่างนี้เลยหรอใช่ค่ะตัดเสร็จต้องมีตบด้วยค่ะมีตบมีโบกมีเชือดอันนี้ก็คือตัดเป็นกระดาษเล็กอีกทีนึงนะสมบูรณ์อันนี้ก็แบบสมบูรณ์แล้วใช่อันนี้เรียกว่าทองคัดซึ่งไม่ต้องต่อค่ะถ้าคนเริ่มหัดตัดนี่จะเสียทองมากจะขาดทุนตลอดค่ะกว่าเขาจะเป็นหูเนี่ยนะการตัดทองนั้นถือว่าเป็นขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนมากๆเพราะแค่ลมพัดนิดเดียวก็อาจจะทำให้ทองเสียหายได้ค่ะซึ่งถ้าเราตัดได้สมบูรณ์แบบทองก็จะออกมาเป็นแผ่นแบบนี้แต่ถ้าตัดไม่ดีนะคะก็จะต้องนำเศษทองมาต่อเข้าให้เต็มแผ่นค่ะแล้ววันนี้ป้าจิตก็อนุญาตให้เนิร์สได้ลองทำขั้นตอนนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าทองที่เนิร์สตัดจะออกมาเหมือนพี่เขาไหมคะถ้าหนูลองเชื่อดีขึ้นเลยเหมือนตบนิดนึงให้กระดาษโบกอ่าเดินขึ้นยกขึ้นแล้วก็เชือดค่ะลองเชือดตรงนี้เลยค่ะอันนี้ค่ะมองทางนี้ก็ใส่ไม้ให้เห็นให้เห็นกระดาษนิดหน่อยจ้ะแล้วก็เชือดเชือดเบาๆค่อยๆหั่นเล่นเอาเกรงไปทั้งตัวเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะถ้าเกิดทองเสียหายก็ต้องนำไปหลอมแล้วเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่แรกยิ่งการตัดทองด้วยไม้ไผ่นะคะเป็นอะไรที่ยากสุดๆไปเลยค่ะเพราะถึงจะดูนุ่มนวลแต่ก็ต้องใช้ความมั่นใจไม่งั้นมันจะทำให้ทองตัดไม่ขาดค่ะหลังจากพยายามอยู่นานบวกกับคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญก็ทำให้เนิร์ดตัดทองสำเร็จจนได้ค่ะประมือต้องบอกว่าเป็นงานละเอียดมากค่ะละเอียดถึงแบบว่าหายใจต้องเบาที่สุดมือก็ต้องเบาแต่ต้องบอกว่าใช้ความชำนาญด้วยแล้วต้องรู้วิธีด้วยใช่ไหมคะเทคนิคเยอะมากแต่ก็สวยงามค่ะถือว่าผ่านแผ่นแรกอย่างราคาขายอะคะถ้าเป็นทองอย่างนี้ที่ทำสำเร็จแล้วอันนี้คือสำเร็จแล้วใช่นี่คือสำเร็จเรียบร้อยส่งอันนี้ค่ะก็ตกประมาณแผ่นละเกือบ10บาทมีขนาดเดียวใช่ไหมคะมีหลายขนาดแล้วแต่ลูกค้าออเดอร์ค่ะแต่ตัวเล็กตัวใหญ่กว่านี้ก็ได้แล้วแต่ออเดอร์มาค่ะและสำหรับคนที่สนใจล่ะคะสั่งซื้อจาก Google ดูใน Google ก็จะมีเรื่องราวของแสงวิจิตรทองคำเปลวค่ะเข้าไปดูในนั้นก็จะมีเรื่องราวของเราและราคาทองก็อยู่ในนั้นขึ้นลงก็อยู่ที่ราคาทองค่ะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะคะที่วันนี้พาคุณผู้ชมมาดูวิธีการทำเจาะลึกตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายจากทองคำใหญ่ๆ
เราเห็นเป็นทองแผ่นเล็กๆกว่าจะออกมาได้ขนาดนี้นะคะต้องใช้ทั้งความอดทนความชำนาญด้วยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณป้าจิตมากๆนะคะขอบคุณค่ะส่วนพุทธหน้าเนื้อจะพาไปลองทำอะไรนั้นติดตามได้ในช่วงปากท้องลองทำค่ะวันนี้สวัสดีค่ะเห็นไหมกว่าจะได้แต่ละแผ่นน่ะความชำนาญความปราณีตความประสบการณ์คือต้องมาหมดเลยอ่ะยากลำบากมากชื่นชมเขานะชื่นชมจริงๆเลยนะครับที่ช่วยกันแบบว่าเก็บอาชีพดีๆแบบนี้เอาไว้คุณผู้ชมครับถ้าเผื่อว่าใครที่สนใจแวะไปชมกันได้นะครับหรือซื้อได้ที่ลักนาทีคันทรีโฮมรีสอร์ทนะครับซึ่งเป็นสถานที่ตีทองคำเปลวอยู่ตำบลบางไซป่าอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมของเรานี่เองนะครับมีเฟซบุ๊กให้ด้วยรักนาทีคันทรีโฮมรีสอร์ทครับค่ะทุกวันพุธเนาะทั้งลองทำของน้องเนิร์ดจะมานะคะเนี่ยเข้าใจแล้วล่ะวันหลังไปปิดทองหลังพระนะถ้าทองมันปิวจะวิ่งตามไปเก็บกลับมาให้ได้ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม